Pam's Kitchen กลับเข้าสู่รายการ Pam's Kitchen นะคะเมนูอาหารสไตล์ยุโรปที่ใครก็สามารถทำได้ค่ะกับเมนูที่2เลย Calamari นะคะแต่ว่าสูตรนี้เราจะไม่ใช้แป้งเปียกเป็นชุบแป้งทอดแล้วเราจะใช้แป้งแห้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะแรกเลยที่เราจะทำนะคะก็คือเอาไข่ขาว2ฟองนะคะมาตีให้มันฟูขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาหมักกับตัวปลาหมึกนะคะไข่ขาวนี่นะคะไข่แดงเราจะไม่ใช้นะคะสูตรนี้ความจริงเก็บไข่แดงไว้ทำสูตรแรกก็ได้นะคะทำเพิ่มเพราะอร่อยมากแบบนี้เลยค่ะแป้งตัวนี้นะคะจะออกมาเป็นเกล็ดๆนะคะไม่ได้เป็นแผ่นเดียวกันเหมือนสูตรแรกนะคะตีไข่ขาวให้ขึ้นเลยค่ะตีเลยคุณผู้ชมพอขึ้นประมาณนี้แล้วนะคะก็จะใส่น้ำมะนาวเหลืองลงไปสักหยด2หยดนะคะเพื่อที่จะให้มันคงฟูได้นานขึ้นนะคะก็คุณผู้ชมสามารถใส่กรดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรือว่าน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะบางที่เขาก็จะใส่เป็นผงเรียกว่าทาท่านะคะสีนิดนึงแล้วก็พักไว้ค่ะแล้วเราก็จะมาทำตัวปลาหมึกนะคะวันนี้ทำจะใช้ปลาหมึกกล้วยนะคะคุณผู้ชมอยากใช้ปลาหมึกชนิดไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยก็ทำการชำแหละมันได้ค่ะดึงหนวดออกมาก่อนนะคะนี่เช็คว่าข้างในไม่มีปากมันแล้วเอาออกเรียบร้อยแล้วโอเคหั่นหนวดหน่อยหั่นเสร็จเราก็ใส่เข้าไปในส่วนผสมของไข่เลยค่ะหั่นเป็นแว่นได้เลยค่ะตามชอบคาราเมลเขาก็จะส่วนไหนเขาก็จะหนาประมาณเกือบ1เซนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะหมักกับไข่ขาวนะคะแบบนี้ไปเลยฮึบเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคเราก็แช่ไว้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนี่ใส่เกลือนิดนึงค่ะกำหนดชาติค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เขาหมักอยู่ในไข่ขาวนะคะแบบนี้แล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราก็จะมาทำตัวแป้งทอดของเราค่ะวันนี้ผมก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะมาหนึ่งแล้วก็เป็นพริกป่นไข่เย็นนะคะไม่เผ็ดมากค่ะแล้วก็ผงกระเทียมนะคะแล้วก็เกลือค่ะขาดไม่ได้ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะการทำอาหารนี่คือต้องชิมทุกอย่างค่ะขนาดแป้งคลุกที่เราจะเอาไปทอดเราต้องชิมนะคะก็มีความเค็มพอมันก็ตอกแป้งๆนะคุณผู้ชมเราแค่ชิมว่ามันได้รสชาติหรือยังนะคะเดี๋ยวรอปลาหมึกหมักสัก15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะเอาปลาหมึกของเราออกมาเลยไข่ขาวเห็นไหมคะตัวไข่ขาวของเรายังฟูอยู่เพราะว่าเราใส่มะนาวลงไปค่ะทีนี้ถึงการทอดนะคะวิธีการชุบแป้งเนี่ยก็สำคัญนะคะคุณผู้ชมเราเอาปลาหมึกลงไปเลยแบบนี้นะคะลงไปเลยสักประมาณ1กำมือนะคะ2กำมือก็แล้วกันเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งคลุกเลยค่ะตอนเราคลุกแป้งเนี่ยเราขยี้มันเพื่อให้แป้งมันเกาะเป็นเกล็ดๆนะคะขยำลงไปเลยให้มันเป็นเกล็ดให้มันไม่ต้องสวยอ่ะเดี๋ยวพอทอดออกมาแล้วเด็ดแน่นอนค่ะป
ลาหมึกอันนี้เราจะทอดไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปแล้วมันจะเหนียวนะคะลงเลยโอ้ยหอมหมดยังหมดรอบนึงนะคะสีอันนี้ไม่ต้องเข้มเท่าปลาทอดนะคะว้ายหอมทอดให้กรอบนะคะสีประมาณนี้ไม่ต้องเข้มมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันสุกเกินเห็นไหมคะคุณผู้ชมตัวแป้งเนี่ยมันจะไม่ได้เรียบเหมือนทำฟิชแอนด์ชิพมันจะมีความขรุขระเพราะฉะนั้นมันก็จะกรอบในทุกขรุขระนะคะคลุกอันนี้ไปทอดไปโอเคถึงเวลาจัดจานค่ะคุณผู้ชมโอ้เมนูนี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าวัตถุดิบก็ไม่เยอะแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยน่ารับประทานอีกต่างหากจัดให้ฟูๆนะคะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวนะคะแบ่งเป็นซีกๆไว้บีบเย้เสร็จแล้วค่ะคุณคาราเมลง่ายๆสไตล์ของแพมเองนะคะถ้าคุณผู้ชมทำตามเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่แพมสอนในวันนี้นะคะขอรับประกันว่าออกมาน่ารับประทานแบบนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมกับ2เมนูกับกรอบที่แตกต่างนะคะแพมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่แพมมานำเสนอวันนี้ทำได้จริงๆอร่อยจริงๆนะคะขอให้ทำตามสูตรเป๊ะๆเลยอร่อยเหมือนแบบนี้แน่นอนนะคะเปลี่ยนเมนูจำเจของคุณผู้ชมมาเป็นอาหารสไตล์ยุโรปแบบนี้น่ารับประทานแบบนี้ได้ด้วยนะคะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณโชว์รูมเครื่องใช้ไฟฟ้าซีเมนต์และบอชนะคะสัปดาห์หน้าอย่าลืมมาดูว่าแพมจะทำเมนูอะไรกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ18